นำตัวละครตรงนี้แนะนำตัวละครเด็กๆก็จะได้เห็นว่ามีใครบ้างในเรื่องนี้ก็มีเจ้าชายสิทธัตถะนะมีพระนางยโสธรานะมีพระอานนท์มีพระเทวทัตมีองคุลีมานเคยได้ยินบ้างไหมเคยได้ยินองคุลีมานไหมเคยได้ยินพระอานนท์ไหมเคยพระเทวทัตนะเคยเปิดดูนักเรียนดูครูจะอ่านให้ฟังก็แล้วกันฟังให้ดีตั้งใจฟังนั่งนิ่งๆเมื่อราว 2,500 ปีผ่านมาณตอนเหนือของประเทศอินเดียมีอาณาจักรหนึ่งเป็นของชาวสักยะนครหลวงชื่อกบิลพัสดุ์มีพระราชานามว่าสุทโธทนะและพระมเหสีคือพระนางสิริมหามายาพระองค์ทรงครองรักกันอย่างมีความสุขกระทั่งวันหนึ่งพระนางสิริมหามายาทรงกำเนิดพระกุมารใต้ต้นสาละณสวนลุมพินีในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายตั้งชื่อพระกุมารว่าสิทธัตถะแปลว่าผู้มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจจะทำและทำนายว่าเมื่อเติบใหญ่จะสละราชบัลลังก์เพื่อออกบวชพระราชาสุทโธทนะไม่สบายพระทัยมากเมื่อรู้ว่าพระกุมารจะไม่เป็นพระราชาในอนาคตพระองค์จึงทรงกระทำทุกวิถีทางที่จะรั้งพระกุมารให้อยู่ในเพศคารวาสให้ได้ก็คือเป็นคนธรรมดาไม่ออกบวชนะคะคือเพศคารวาสในวัย 8 พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะทรงเล่าเรียนได้อย่างรวดเร็วเหนือกว่าคนธรรมดาเป็นที่ประหลาดใจของครูบาอาจารย์และยังมีใจอบอ้อมอารีต่อสรรพสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่พระองค์ก็มีเรื่องบาดหมางกับเจ้าชายเทวทัตในเรื่องของหงบ้างนะคะแล้วก็ทำให้พระเทวทัตหรือเจ้าชายเทวทัตผูกใจเจ็บแล้วก็อาฆาตเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะชีวิตในของเจ้าชายน้อยนะคะเริ่มด้วยความสุขแต่พระองค์ก็ไม่มีความสุขว่าแต่คิดอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันเกิดมามันมีความสุขจริงไหมมันมีความสุขจริงไหมเจ้าชายสุทโธทนะหรือพระราชาเริ่มไม่สบายพระทัยเมื่อเจ้าชายเริ่มจริงจังกับชีวิตมากขึ้นจึงรับสั่งให้สร้างปราสาทหรือราชวังสามฤดูให้เจ้าชายประทับเวลาผ่านไปเจ้าชายสิทธัตถะก็เริ่มฝักใฝ่ในเรื่องของทางธรรมอยู่เสมอก็เลยทำให้พระองค์จะพระราชาก็เลยให้อภิเษกสมรสกับนางยโสธราและสร้างปราสาทหลังใหม่ให้อยู่อย่างสุขสบายนะอยู่อย่างสุขสบายอันนี้คือเหตุวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จไปในเมืองกับฉันนะและได้พบกับคนแก่คนเจ็บและคนตายพระองค์ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้มาก่อนนะก็อึ้งรู้จักอึ้งไหมตกตะลึงไปชั่วขณะเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มีคนแก่คนเจ็บคนตายมีด้วยหรือแล้วพระองค์ก็ตรัสกับพระองค์เองว่าเราจะหาทางรอดให้ทุกคนมิให้ตกอยู่ในห้วงของความทุกข์นะอันนี้มีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นทีนี้มาถึงตรงนี้ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะก็พยายามยับยั้งไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ย ออกบวชนะคะก็เลยหานักร้องรู้จักนักร้องไหมนางรำการแสดงต่างๆมาให้ขับกล่อมให้เจ้าชายมีความสุขอยู่เสมอให้หลงไหลทีนี้เจ้าชายก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านี้กับคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นนะคะเจ้าชายได้พบเห็นสาวงามนรเกะระกะ
น้ำมูกน้ำตาไหลขี้มูกไหลน้ำลายเยิ้มนะบางคนก็นอนขึ้นอืดเหมือนหมูเลยก็ยิ่งทำไมคะโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ทำไมมากเลยเราจะต้องหาหนทางที่จะต้องดับความทุกข์หรือให้คนเหล่านี้พ้นทุกข์ให้ได้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่จะเสด็จออกบวชแสวงหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตนะคะจึงไปดูพระกุมารราหุลที่เพิ่งประสูตรนะพอไปดูแล้วเห็นนางกำนันนอนน้ำลายยืดน้ำลายเลื้อยนะคะผ้าผ่อนหลุดลุ่ยโอ้โหเหมือนซากศพเลยเสร็จแล้วพระองค์ตัดสินพระทัยแน่วแน่จะออกบวชเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตก็เลยไปดูพระกุมารราหุลที่เพิ่งประสูตรแล้วก็เสด็จออกจากพระราชวังในกลางดึกคืนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ29พรรษาได้ทิ้งอาณาจักรอันมั่งคั่งไว้เบื้องหลังแล้วเสด็จออกบวชเป็นผู้ไร้บ้านด้วยประการทั้งปวงนะข่าวเสด็จออกไปก็ไปกับนายฉันนะนายทหารคนสนิทกับม้าม้าอะไรคะม้ากันทกะนะไปกับม้ากันทกะที่มีกายสีขาวแล้วก็มีช่วงศีรษะเป็นสีดำสนิทนะอันนี้คือการเสด็จออกบวชนะของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่บรรลุธรรมยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงสุดท้ายที่พระองค์ทำก็คือการทรมานร่างกายนะการทรมานร่างกายที่เราเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาในขั้นแรกของการออกบวชท่านก็เดินทางไปยังสำนักต่างๆที่เขาบวชกันอยู่แล้วนักเรียนลองนึกถึงสภาพนะในสมัยก่อนมันเป็นป่าเขาลำนาวไพมันจะมีนักบวชพวกฤาษีชีไพรเยอะแยะหลายกลุ่มหลายพวกออกบวชเป็นจำนวนมากมันมีหลายพวกที่มีเขาเรียกอะไรมีวิธีการต่างๆในการที่จะให้บรรลุธรรมนะคะพระองค์ก็ไปเรียนรู้หมดเลยทุกสำนักนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้สุดท้ายพระองค์ก็คิดว่าวิธีการทรมานร่างกายนะคงจะช่วยได้ทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ก็เลยบำเพ็ญเพียรที่เราเรียกว่าทุกขกิริยาทรมานร่างกายด้วย3วิธีนะไปยังไปได้ยังบำเพ็ญเพียรตรงนี้นะอันนี้บำเพ็ญทุกขกิริยานะคะหลังจากที่ศึกษามาเยอะแยะมากมายก็มาทรมานตัวเองมากั้นลมหายใจมาเอาอะไรนะหายใจทีละน้อยๆค่อยๆกั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาลิ้นกดอะไรกดเพดานแล้วก็สุดท้ายก็ทำอะไรคะอดอาหารพยายามอดอาหารทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ทำไมคะไม่สามารถที่จะบรรลุทำได้ในช่วงนี้ก็จะมีเหล่าปัญจวัคคีย์นะคะทั้ง5ก็จะมาเกี่ยวข้องตรงนี้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นเจ้าชายสิทธัตถะทำไมคะบำเพ็ญทุกขกิริยาก็เลยออกมาช่วยดูแลบำเพ็ญคอยนะมาคอยเฝ้าคอยดูแลคอยปฏิบัติไม่ได้คิดทำอะไรเลยเฝ้าอย่างเดียวเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชองค์นี้บรรลุธรรมนะคะที่เราเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5อันนี้คือเหล่าปัญจวัคคีย์วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลมหมดสติขาดอาหารนะก็มีเด็กเลี้ยงแพะนำน้ำนมมาถวายพระองค์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะสุดท้ายก็เลยคิดว่าการที่เราจะกินอาหารเหมือนเดิมก็จะทำให้เราทำไมคะสามารถที่จะตรัสรู้ได้นะคะตรัสรู้ได้ลองดูนี่ตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรพินสามสายนั่นเองเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะคะมันก็พินสามสายก็คือมันมีสายที่หย่อนที่ตึงแล้วก็ที่พอดี
มันก็เปรียบเสมือนพระองค์ปฏิบัติตนเองถ้าปฏิบัติเคร่งครัดจนเกินไปมันก็ทำไมคะมันตึงมันก็ขาดมันก็ไม่ดีเหมือนที่เป็นลมไปเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ปฏิบัติจนเกินไปหรือถ้าไม่ปฏิบัติเลยปล่อยไปตามกระแสมันก็อะไรคะหย่อนเกินไปก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะนั้นพระองค์ก็เลยทำไมคะเดินทางสายกลางปฏิบัติอย่างพอดีพระองค์ก็เลยหันกลับมาบริโภคเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5หมดศรัทธาในเมื่อไม่มีความตั้งใจหมดศรัทธาก็เลยพากันหนีเจ้าชายสิทธัตถะไปนะคะเจ้าชายสิทธัตถะทำยังไงนะอันนี้พระองค์เห็นนิมิตหมายที่ดีจึงเสด็จไปประทับที่ต้นโพและตั้งปณิธานว่าถ้าหากยังไม่สามารถหาวิธีดับทุกข์และหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์จะไม่ลุกไปที่ไหนเป็นอันขาดพระองค์พยายามยกระดับจิตใจขึ้นสูงจากอำนาจฝ่ายต่ำนะตอนนี้เริ่มนั่งสมาธิแล้วบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ใต้ต้นโพทีนี้นักเรียนลองนึกนะเวลาเรานั่งสมาธิปั๊บเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นเมื่อเราหลับตาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบ้านอาหารไก่ย่าง5ดาวอะไรนะไอศกรีมมันก็ลอยมาถูกไหมมันจะนึกแสดงว่าเรามีสมาธิไหมแบบนี้ไม่มีแล้วก็เราไม่สามารถที่จะกำจัดไอ้สิ่งที่มันยั่วยวนเหล่านี้ได้เราไม่สามารถกำจัดไก่ย่าง5ดาวออกไปได้ไอศกรีมเป๊ปซี่โค้กออกไปได้ใช่ป่าวมันก็ไม่บรรลุธรรมแต่พระองค์พยายามกำจัดนะคะสิ่งเหล่านี้นึกถึงนางสนมในรั้วในวังนะคะก็นั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรในที่สุดนะพระองค์ก็สามารถบังคับจิตใจให้มุ่งสู่จุดหมายเดิมนะแล้วสามารถบรรลุตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคตมะพุทธะที่ใต้ต้นโพที่ใต้ต้นโพนะตำบลอุรุเวลาเป็นศาสดาผู้นำแสงสว่างแห่งสัจจะมาสู่ชาวโลกทั้งปวงเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วรู้แจ้งแล้วว่าไอ้ความทุกข์ความอะไรทั้งหลายมันมีสาเหตุอย่างไรมันมาโดยวิธีไหนแล้วมีวิธีการดับทุกข์ยังไงตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องทำไมคะไปไหนไปสอนไปบอกนะก็ไปหาพระอาจารย์อุทกดาบทอาราระดาบทเป็นทำไมท่านทำไมไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายก็นึกถึงใครนึกถึงใครคะนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยดูแลพระองค์นะก็เลยไปหาปัญจวัคคีย์นะคะก็เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อเทศสั่งสอนพวกเขานะคะวันนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8ที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาพระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนานะคะเรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4นี่เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรสอนปัญจวัคคีย์เรื่องอะไรคะอริยสัจ4เรื่องอะไรคะเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมนึกออกไหมเนี่ยสอนเรื่องนี้นะคะให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่ก็มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนหนึ่งเรียกว่าโกณฑัญญะชื่อว่าโกณฑัญญะเป็นผู้ที่เข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงนะคือเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าก็เลยบวชให้นะคะอันนี้ธรรมะก็เลยเริ่มเผยแผ่ออกไปนะบรรดาสาวกทั้งหลายรวมไปถึงเมืองของท่านเองแล้วก็แว่นแคว้นต่างๆที่อยู่รอบๆพระองค์ก็เลยประกาศศาสนานะคะก็เป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลให้เชื่อแต่ต้องพิสูจน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มีหลักธรรมที่พระองค์สั่งสอนเยอะแยะมากมายเป็นเวลาถึง45ปีที่พระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพเมื่อกี้มีพระชนมายุเท่าไหร่คะ30เท่าไหร่35นะ35เสร็จแล้วก็ประกาศศาสนาเทศสั่งสอนไปเรื่อยเป็นเวลา45ปี
พราะนั้นพระองค์สิ้นชีวิตหรือเสด็จดับขันปรินิพานเมื่ออายุเท่าไหร่เท่าไหร่คะ4ฮะ80ปีนะ80ปีอันนี้คือคร่าวๆนะคร่าวๆมันยังมีเรื่องหรือสิ่งที่ทำไมคะที่เด็กๆจะต้องอ่านเป็นรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายว่าในพุทธประวัติเนี่ยมีอะไรอีกที่น่าสนใจนะคะมีอะไรอีกที่น่าสนใจทีนี้ลองไปดูสรุปในสไลด์ของคุณครูซิเด็กๆมีหนังสือทุกคนหรือเปล่า